ต้นนี้นะครับเป็นพุทราที่ปลูกมาแล้ว3ปีนะครับอันนี้ตัดต้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสังเกตนะครับคุณผู้ชมว่าเริ่มมีดอกแล้วนะครับอันนี้ดอกเริ่มมีดอกแล้วนะครับถ้าเกิดเห็นดอกแบบนี้ก็อีกสัก4เดือนก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงครับต้นเสร็จแล้วนะครับมันจะแตกแขนงอันนี้ปีที่3ก็ไว้ขึ้นมาเยอะหน่อยครับสัก4แขนง1 2 3 4แบบนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตร้านพุทรานะครับอันนี้เอาไม้ไผ่ทำหรือถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีกว่านี้นะครับใช้ลวดใช้อะไรทำก็ได้นะครับเห็นร้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวพออีกสัก4เดือนช่วงระยะเก็บลูกเนี่ยครับหลังสงกรานต์ไปเนี่ยครับกิ่งพุทรากลุ่มนี้นะครับจะเต็มร้านเหล่านี้หมดเลยนะครับก็จะมีมองไปมุมไหนก็จะเจอแต่ลูกพุทรานะครับแปลงนี้มัน199ต้นนะครับชุดที่ได้เก็บแล้วนะครับก็เก็บอันนี้ก็วันนึงก็เป็นตันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดคิดว่าอยากจะปลูกพุทราหรือว่าสนใจที่จะปลูกพุทรานะครับพันนี้นะครับก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แบบนี้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าพุทราเนี่ยเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแยะอะไรมากมายนะครับไร่นึงเนี่ยปลูก200ต้นนะครับห่างกัน2คูณ2นะครับไร่นึงก็200ต้นนะครับก็200ต้นเนี่ยปีแรกก็จะได้ประมาณเกือบ 200,000 นะครับเกือบ 200,000 บาทสำหรับ200ต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปีที่2ปีที่3ถ้าเกิด200ต้นเนี่ยก็ครึ่งล้านครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจสำหรับอยากจะปลูกพุทรานะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ